เมนูง่ายๆทำได้ที่บ้านวันนี้ขอเสนอเมนูปลาแซลมอนลวกจิ้มค่ะไม่ใช่ปลาสิเป็นเศษเนาะอันนี้ก็ไปหาซื้อได้นะคะที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแมคโครก็น่าจะมีนะคะเราก็เอามาทำการลวกลวกนะคะไม่ต้องต้มถ้าต้มเนี่ยเนื้อมันจะเละแล้วก็จะไม่หวานด้วยน้ำที่ต้มนะคะก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงใส่น้ำมันงาค่ะแล้วก็ผงชูรสหรือรสดีก็ได้นะคะตอนนี้คือหอมน้ำมันงามากๆเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสูตรของคุณนายแม่เขาบอกเลยว่าแซ่บมากๆวิธีการทานก็ง่ายมากเลยค่ะหยิบแซลมอนมาแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้จะทานเล่นๆหรือจะทานกับข้าวก็ได้นะคะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะจะบอกว่าจะติดใจเมนูนี้มากทานได้เรื่อยๆแบบไม่มีเบื่อเลยค่ะเศษปลาแซลมอนแบบนี้นะคะก็จะมีหลากหลายราคานะคะเราจะคิดตามปริมาณน้ำหนักอะค่ะอย่างกล่องที่เราซื้อมานะคะก็จะประมาณ90กว่าบาทค่ะส่วนสูตรน้ำจิ้มมีทำคลิปไว้เยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆลองเลื่อนแล้วก็ลองทำตามนะคะจะบอกว่าอร่อยเด็ดมากๆเลยค่ะอยากให้ทำเมนูอะไรอีกคอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะคะ